This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. Virtual Banking เนี่ยเขากำเนิดขึ้นมาโดยไม่มีสาขาเลยครับและไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารมาก่อนนะเป็นบริษัทเทคโนโลยีก็ได้ปกติแล้วสมมติเราทำบัตรเครดิตใช่ไหมครับครับเงินเดือนคุณเท่าไหร่หนี้คุณเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่มันจะมีการปล่อยกู้อีกแบบนึงเรียกดิจิตอลเลนดิ้งตรงนี้เนี่ยใช้พฤติกรรมของเราในการวิเคราะห์ในโลกของออนไลน์เนี่ยการหลอกลวงมันทำได้เสมอนะเราห้ามไม่ได้นั่นแหละเราห้ามไม่ได้แต่ว่าเรารู้เท่าทันได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะคุยกันถึงเรื่องของ Virtual Bank ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษเพราะหลายคนรู้จักกันในนามนี้แต่ว่าเขาแปลกันออกมาบอกว่าธนาคารไร้สาขาประเด็นคือหลายคนตั้งคำถามเขาบอกว่าเจ้า Virtual Bank แบบไร้สาขาเอ๊ะมันก็ไม่ต่างจาก Digital Banking สิแล้วมันต่างอย่างไรและที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นมาแบงก์ชาติได้มีการประกาศไทม์ไลน์นะครับว่าจะเริ่มต้นนะครับมีกระบวนการในการคัดสรรคนที่มีความสนใจในการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการแบบนี้มีแล้วประชาชนได้อะไรมันเติมเต็มอะไรที่ขาดไปบ้างวันนี้มาคุยประเด็นนี้กันนะครับกับเลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยคุณนเรศเหล่าพนารายคุณแก๊ปสวัสดีครับสวัสดีครับแก๊ปครับเอาอธิบายเบื้องต้นก่อนบางคนงงดิจิทัลแบงกิ้งนะครับกับเวอร์ชวลแบงก์คือธนาคารไร้สาขาเหมือนกันสินะใช่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับดิจิทัลแบงกิ้งเนี่ยมันก็คือธนาคารที่เราใช้กับทุกวันนี้จะเขียวจะเหลืองจะแดงอะไรเงี้ยก็ให้บริการดิจิทัลแบงกิ้งบนแอปพลิเคชันอยู่แล้วแต่ว่าใบอนุญาตที่เป็นเวอร์ชวลแบงกิ้งเนี่ยคือใบอนุญาตใหม่อ๋อเป็นประเภทใหม่นะประเภทใหม่เลย okay. ใช่ครับสิ่งที่ต่างคือดิจิตอลแบงกิ้งเนี่ยจริงแล้วครับก่อนที่จะเป็นแอปของธนาคารเนี่ยเขาก็ให้บริการผ่านสาขาอยู่แล้วแล้วค่อยเพิ่มแอปขึ้นมาในช่วงประมาณ10ปีหลังนี้ครับแต่ว่า Virtual Banking เนี่ยเขากำเนิดขึ้นมาโดยไม่มีสาขาเลยครับโอ้คือถือกำเนิดใหม่ก็ได้ใหม่เลยไม่ต้องมีโครงสร้างเดิมก็ได้แล้วและไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารมาก่อนนะเป็นนอนแบงก์อะไรก็ได้เป็นนอนค่ะเป็นบริษัทเทคโนโลยีก็ได้โอ้เข้าใจที่มีความพร้อมตามที่แบงค์ชาติของถูกต้องสามารถเป็นเลยแล้วก็ไม่มีแม้กระทั่งตู้ ATM อ๋อไม่มีด้วยไม่มีโครงสร้างไม่มีฟิสิกอลเลยสิ่งที่เป็นตัวให้บริการเขาคือแอปเท่านั้นโอ้เข้าใจนี่คือความต่างงั้นถามก่อนจริงๆธนาคารในบ้านเราก็มีจำนวนไม่น้อยอยู่แล้วนะครับบางคนก็บอกว่าคนไทย68ล้านคนก็น่าจะสามารถที่จะรับบริการครบถ้วนแล้วทำไมจึงจะต้องมี Virtual Bank เกิดขึ้นมาตอบโจทย์และเติมเต็มอะไรที่ขาดหายไปยังไงครับถ้าเกิดตอบโจทย์ในแง่ของผู้ดำเนินธุรกิจละกันนะก็เรียกว่าตามยุคสมัยเราเข้าสู่โลกของดิจิตอลที่จริงแล้วประเทศไทยครับเป็นประเทศที่ adopt พาตัวเองให้เข้าสู่ cashless society อันดับต้นๆของเอเชียสังคมไร้เงินสดนี่นะใช่ครับหรือสแกนปั้งๆได้หมดแล้วนะจริงๆถ้าเกิดเพียร์ได้ไปเดินทางในประเทศย่านอาเซียนนะแล้วไม่แต่ในเอเชียนะสแกน QR ในบางประเทศไม่มีนะไม่มีเราแอดวานซ์ละเราแอดวานซ์ระดับหนึ่งละแล้วก็เราเนี่ยเราไปสแกนยังแบงค์ไปยังร้านค้าที่อื่นเนี่ยก็ทำได้แล้วเวียดนามเนี่ยได้แล้วเพราะว่าแบงค์ชาติไทยกับทางเขาเนี่ยมีการคุยกันแล้วใช้ได้นะข้ามพรมแดนกันแล้วข้ามพรมแดนได้แล้วนะเรียกว่าadopt การ adoption ในเพียงหรือว่าการปรับใช้ cashless society ของบ้านเราเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากแล้วนะครับคราวนี้ถามว่า virtual banking เข้ามาแล้วมันยังไงนะผมต้องบอกครับไม่รู้เฮียทันไหมแต่บอกว่าเฮียทันนะยุคที่เวลาเราโอนเงินข้ามผ่านคนละธนาคารโดน20บาททันทันแน่ๆทันครับแล้วผมจำได้เลยว่าผมเคยไปฝึกงานต่างจังหวัดสมัยเด็กๆสมัยนู้นนะโอนเงินจากต่างจังหวัดมากรุงเทพก็เจอค่าธรรมเนียมจำได้ใช่แล้วครับจริงๆแล้วเอาจริงทุกวันนี้นะฮะมันมีต้นทุนนี้อยู่แต่ธนาคารต้องไม่ฝากต้องไม่เอาไปให้ผู้บริโภคไม่ผัดเพราะมันไม่มีใครใช้แน่ถ้าสมัยก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีนะครับมันจะมีบางธนาคารที่ไม่มีค่าฟรีเลยในการโอนเงินทุกธนาคารก็ต้องทำตามเหมือนกันหมดเพราะว่าถ้าเกิดใครจะเก็บค่าฟรีนะไม่มีใครใช้ก็เสียตังค์ต่อไปแน่นอนใช่จริงแต่จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าการทำธุรกรรมการเงินทุกวันนี้มีต้นทุนหมดแม้แต่การโอนในธนาคารกันเองก็มีเพียงแต่ว่าธนาคารเนี่ยเขาเลือกจะไม่ใส่ต้นทุนอันนี้ให้ผู้บริโภคนึกออกแต่ไปใส่อีกมุมหนึ่งแทนเช่นไปชดเชยอย่างอื่นแทนเช่นดอกเบี้ยเงินฝากที่ควรจะได้มากกว่านี้อีกหน่อยก็ขอตัดหน่อยนะโอ้เคลียร์เข้าใจเป็นการบริหารต้นทุนเงินภายในละใช่ๆหรือดอกเบี้ยเงินกู้ก
แทนที่มันจะลงได้อีกหน่อยนึงอ่ะฉันก็ขอใส่ตรงนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆก็ไปใส่ตรงนั้นแทนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินเนี่ยซึ่งแบบมันเป็นเบสิกมากๆของระบบการเงินเนี่ยไม่มีใครใช้แต่จริงธนาคารเนี่ยเขาแบกอยู่ครับนะครับโดยเฉพาะธุรกรรมที่เป็นระหว่างธนาคารเนี่ยมันมีต้นทุนเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยคราวนี้ Virtual Banking เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีสาขาใช่ไหมครับพอไม่มีสาขาก็ไม่มีอะไรครับไม่มีคนไม่มีพนักงานต้นทุนก็น้อยลงไปต้นทุนน้อยไปอีกแล้วต้นทุนคนเนี่ยมันใหญ่นะเพราะว่าเหมือนคนทำงานธนาคารอายุเคก็เคยทำงานแบงก์เนอะใช่ไหมครับก็ต้องมีสวัสดิการมีprovident fund ต้องมีเบิกนั่นเบิกนี้ก็เป็นต้นทุนที่ธนาคารก็ต้องเสียตลอดปีอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็น virtual bank เนี่ยไม่มีคนไม่มีสาขาที่ต้องจ้างยามเปิดไฟอะไรพวกเนี้ยไม่มีอาคารไม่ต้องมีโครงสร้างด้วยเนาะก็ผมใช้ว่าเป็นทางเลือกแต่ผมไม่รู้ผู้ประกอบการแล้วกันนะเป็นโอกาสที่จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากเยอะขึ้นได้ไหมเพราะต้นทุนก็น้อยลงไปน้อยลงแล้วแล้วก็เงินดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงบ้างได้ไหมแน่นอนว่าประเทศไทยคงไม่ใช่ประเทศแรกที่เรามี virtual banking คือเรากำลังอยู่ในกระบวนการครับประเทศอื่นคงเริ่มต้นมีไปแล้วโอ้มีนะครับต้องถามว่าลองยกกรณีศึกษามาได้ไหมครับว่าที่เขามีแล้วเขาเติมเต็มอะไรได้บ้างครับคนเนี่ยเริ่มต้นไปใช้เปลี่ยนจากเดิมซึ่งเป็นธนาคารแล้วเจอคนอยู่บ้างต้องใช้คำว่าอยู่บ้างนะฮะมันเป็นมิติใหม่ยังไงบ้างครับครับอย่างในสิงคโปร์เป็นเคสตาร์ดี้ดีมากแต่เคยรู้ไหมว่าบัวชูแบงค์ที่สิงคโปร์เนี่ยไม่ใช่แบงค์นะเพราะว่าผู้ที่เป็นแบงค์เนี่ยเขาทำได้อยู่แล้วแต่ผู้ที่มาขอไลเซนส์เขาเดิมใช่ผมยกตัวอย่างบริษัทแกร็บเรียกรถเนี่ยแหละไปขอบไลเซนส์เป็นบัวชูแบงค์นะซิงเชลมือถือใช่ไหมครับโอ้นึกออกแล้วก็ไปขอไลเซนส์นี้ที่สิงคโปร์จะมี2ไลเซนส์แบบไลย่อยก็คือทำธุรกรรมโอนเงินกู้นิดกู้หน่อยอะไรเงี้ยก็กลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงเขาเรียกว่าโฮเซลก็คือเป็นการปล่อยกู้ SME กลุ่มตรงนี้น่ะจะเป็นเงินสินเชื่อใหญ่แล้วนะก็ใหญ่ขึ้นมาแต่ไม่ติดข้อประเลทไม่ใช่สินเชื่อบุคคลละใช่เป็นสินเชื่อธุรกิจครับธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กอะไรพวกนี้นะครับก็กลุ่มนี้ก็อาลีบาบาก็เข้าไปขอไลเซนส์ก็ปล่อยกู้ไว้กับผู้ธุรกิจ SME อะไรเงี้ยนะครับคราวนี้สิ่งที่มันแตกต่างเลยเนี่ยนะครับคือการเข้าถึงการเงินของคนบางกลุ่มที่เครดิตไม่พอและบางทีไม่จำเป็นต้องใช้เครดิตอะไรเยอะแยะมากก็ได้นะครับมันจะมีการพิจารณาเครดิตแบบนี้ครับปกติแล้วสมมติเราทำบัตรเครดิตใช่ไหมครับเงินเดือนคุณเท่าไหร่หนี้คุณเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่มันจะมีการปล่อยกู้อีกแบบนึงเขาเรียกดิจิตอลเลนดิ้งตรงนี้เนี่ยใช้พฤติกรรมของเราในการวิเคราะห์โอ้เหมือนกับ big data ที่เกี่ยวกับตัวเราใช่ใช้พฤติกรรมของเราครับในโซเชียลมีเดียคือไม่ต้องรู้จักคนต่อคนเลยนะไม่ต้องแล้วใช้ Data ครับ Financial Footprint ของเขาวิเคราะห์สินเชื่อได้ใช่ถูกต้องคืออย่าง สมมุติว่าเราผมทำค้าส่งอยู่สามเพลงอ่ะขายออนไลน์อะไรเงี้ยคือแบบคงไม่จำเป็นต้องไปกู้เงินอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราซื้อขายผ่านพวกแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมันมีเงินออกเข้าเงินออกนี่คือข้อเห็นธุรกรรมคุณไม่ต้องมีเอกสารแบบเดิมว่าคุณเงินเท่าไหร่สเตทเมนต์เขาเห็นฟุตพริ้นท์ของคุณเงินไหลเข้าไหลออกคนนี้มีเครดิตใช่ก็เอามาวิเคราะห์ได้ว่าคุณสามารถจ่ายหนี้ได้นะพวกกูได้บ้างอะไรเงี้ยคือวงเงินกู้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะที่แต่ว่ามันสะดวกแล้วก็ทำให้คนบางกลุ่มที่มันเข้าไม่ถึงเงินกู้มีโอกาสโหแกพูดได้ดีมากเพราะหลายครั้งจะไปกู้เงินนะฮะมีเอกสารเอาปรากฏว่าอาจจะไม่ใช่ลูกจ้างสมมุตินะฮะไม่มีแหล่งรายได้ที่ชัดเจนไม่รู้เพราะบอกว่าใช้ Big Data จากข้อมูลการทำธุรกรรมเงินไหลเข้าไหลออกมันพอเป็นตัวตนได้เป็นตัวตนได้โอ้และนี่เป็นเทรนด์ของระบบการกู้ยืมเงินเพราะไม่งั้นจะมีคนจำนวนมากเลยที่กู้เงินไม่ได้เขากู้เงินไม่ได้ทำธุรกิจไม่ได้นี่ไปนี่นอกระบบไปใช่ต้องไปกู้ชาร์กโลนครับเสียดอก 20% ต่อเดือนนะครับสิงคโปร์เนี่ยอาจจะต้องบอกเป็นสังคมที่ต้องใช้คำว่ามีความแอดวานซ์อยู่แล้วคนน่าจะมีความคุ้นเคย คนมีดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะมีประเทศไหนบ้างไหมครับที่อาจจะไม่ได้แอดวานซ์เท่าสิงคโปร์นะคนอาจจะไม่ได้ทำธุรกรรมจนเห็นฟุตพริ้นท์เยอะแยะและพอVirtual Bank เข้าไปเนี่ยสามารถเติมเต็มความต้องการสิ่งต่างๆได้มากขึ้นอินโดนีเซียอู้ใช่อินโดนีเซียเนี่ยโอ้ยิ่งเลวร้ายนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าประชากร1ใน4ของเขาเนี่ยไม่มีบัญชีแบงค์นะบ้านเขานี่300กว่าล้านคนนะคือบางคนอยู่เกาะที่แบบผมเกาะเพราะว่าเขาเกาะเยอะนะเกาะที่มีกัน100คนอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เขาเข้าถึงคืออะไรครับอินเทอร์เน็ตโอเคอินเทอร์เน็ตนี่ใครไปอินโดนีเซียนะจะมีในโฆษณาค่ายมือถือคือมันเต็มบ้านเต็มมือหมดเลยครับคืออินเทอร์เน็ตเขาเข้าถึงมากแต่ระบบการเงินเข้าไม่ถึงคือบางเกาะไม่มีแบงค์นะโอ้แน่นอนเพราะไปสร้างโครงสร้างคงไม่คุ้มคือจะไปสร้างแบงก์ก็ไม่ได้เขาก็ใช้ดิจิตอลแบงกิ้งครับก็อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งเอาแน่นอนมีมุมที่แบบดูแลดีแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของการทำ
แอปพลิเคชันการทำ AI การมีโซลูชันอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันมีเรื่องของมิจฉาชีพไซเบอร์มีเรื่องของไซเบอร์แอทแทคนะครับสิ่งเหล่านี้เคยมีกรณีไหมครับว่ามันมีโอกาสที่จะรั่วไหลมากน้อยขนาดไหนอย่างไรก็แน่นอนอยู่แล้วนะโดยที่ระบบการเงินแบบลุมศูนย์เนี่ยมีโอกาสเยอะที่จะมีคนเนี่ยไม่หวังดีได้แต่เข้ามาอะไรเงี้ยนะก็จริงๆแล้วสิ่งที่ทางแบงก์ชาติเนี่ยให้ความกังวลมากๆเลยก็เป็นโจทย์หนึ่งแล้วเรื่องของ Cyber Security ซึ่งตอนนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาช่วยยืนยันตัวเองอย่างเช่น Biometric มีครับสแกนหน้าเลยปลอมได้ก็คือว่ากันถ้าปลอมได้ก็คือโดนผ่าหน้าว่างั้นเหรอใช่อะไรเงี้ยนะคือแน่นอนเขาว่าธุรกรรมที่อยู่บนออนไลน์โอเคมีความเสี่ยงหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบล่มหรืออะไรก็ตามแต่พี่ถือว่ากระแสของโลกมันไปทางนี้จริงๆนะครับก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางผู้ให้รับบริการเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองครับเพราะเขามีโจทย์ที่สตริกมากๆเรื่องของ security นะไหนแกพูดถึงแน่นอนแบงค์ชาติทำอะไรเขารัดกุมอยู่แล้วนะครับเงื่อนไขที่แบงค์ชาติจะบอกคนที่จะเข้ามาสมัครคนจะเข้ามาสมัครก็ได้หนึ่งที่สุดมีลายเส้นคือแบงค์ชาติแค่3ใบใช่เงื่อนไขหลักๆเลยที่แบงค์ชาติกำหนดว่าให้เป็นมีอะไรบ้างครับทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านก่อนครับคือต้องมีเงินอยู่แล้วใช่แต่ว่า 5,000 ล้านเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เขาคำนวณแล้วว่าเอาในสิงคโปร์ฮ่องกงใช้เรทประมาณนี้เขามีเงินอยู่ประมาณนึงคือเรียกได้ว่าเงินของประชาชนเนี่ยปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามันมีเงินแบ็กอัพอยู่นะครับแล้วก็ระบบ IT ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกนะว่าเฮ้ยคุณต้นเป็นแบงค์มาก่อนนะแต่ว่าดูที่ความเชี่ยวชาญทางด้าน IT เป็นหลักนะครับจริงๆเราพอจะดิ้นข่าวลือแล้วกันว่าก็จะมีคุณแจ็คมามากินเจ๊ฝ่ายใช่ไหมฮะเขาไม่ได้มาเที่ยวหรอกแน่นอนครับเขาต้องมาคุยในบางอย่างเพราะว่าธุรกิจของคุณแจ็คมาที่ใหญ่มากในเมืองจีนคือ virtual banking ใช่นะครับก็ลองดูติดตามไปว่าจะมาหรือเปล่าเขาอาจจะความเชี่ยวชาญในเมืองจีนมาให้เมืองไทยใช้ไหมเมืองไทยก็สามารถจะเป็นบริษัทเทคครับก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีเป็นหลักมาที่เรื่องของยูเซอร์กันบ้างแน่นอนเป็นสิ่งที่คนไทยน่าจะได้ประโยชน์การเข้าถึงการบริการที่มากขึ้นนะครับถามนิดนึงครับว่าคนไทยก็จะมีส่วนหนึ่งเลยที่ต้องยอมรับว่าใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแต่ใช้อย่างไรอาจจะไม่ได้แอดวานซ์ขนาดมาทำธุรกรรมได้เราก็เห็นบ้านเราจะเห็นว่าเรื่องของฟรอดซึ่งบางครั้งก็อาจจะเจอจากตัวยูเซอร์เองจริงๆด้วยตรงนี้เป็นข้อห่วงกังวลมากน้อยขนาดไหนยังไงบ้างครับนะก็แน่นอนแหละเพราะว่าในโลกของออนไลน์เนี่ยมันการหลอกลวงมันทำได้เสมอนะก็ทุกวันนี้แบบทำเนียนมากนะโลโก้อะไรเว็บอะไรเหมือนเลยอะไรเงี้ยนะแต่ผมว่าอย่างนี้เราห้ามไม่ได้นั่นแหละเราห้ามไม่ได้แต่ว่าเรารู้เท่าทันได้รู้เท่าทันได้นะผมอยากให้ดูตัวผลตอบแทนผมมั่นใจว่าการฟรอดในส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของผลตอบแทนครับการลงทุนพบต้นทบดอกผมให้สูตรไปแล้วกันนะครับถ้ามีคำคีย์เวิร์ดพวกนี้นะไว้ใจไม่ได้นะครับนะครับผลตอบแทนแน่นอนไม่มีบนโลกนี้โอเคเคลียร์ไม่มีบนโลกไม่มีแน่นอนนะครับแม้แต่พันธบัตรรัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงนะโอเคไม่มีแน่นอนนะครับสูงเกินจริงสูงเกินจริงโอ้โหวอลเลย์บอลเฟดเขาปีนึงเขาทำได้ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่นี่แอปนี้บอกโอ้ผมทำให้คุณ 10% ต่อเดือนเกินจริงเขาเก่งกับปู่วอลเลย์เหรอไม่ใช่นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับมันเขาขายชายลูกโซ่นะครับคุณต้องไปชวนคนมานะถึงจะได้เท่าเดิมโอ้อันนี้จบเลยครับไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เวลาทำธุรกรรมเนี่ยต้องทำธุรกรรมด้วยบัญชีตัวเองแต่หลักการง่ายๆว่าถ้าคุณต้องโอนเงินหรือทำอะไรก็ตามแต่ที่กลายเป็นใครก็ไม่รู้นะไม่ได้เด็ดขาดคุณต้องทำบัญชีด้วยชื่อตัวเองเท่านั้นและทำด้วยตัวเองเท่านั้นครับนะครับอย่าไปฝากใครเด็ดขาดนะอันนี้เป็นความสิ่งแน่นอนคือผมว่าทักษะที่จำเป็นในยุคหน้านะมันคือดิจิตอลลิเทอเรซีไม่ใช่มันนี่ลิเทอเรซีนะเพราะว่าดิจิตอลมันเรียกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็จะมีฟอร์ดรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันครับนะตอนนี้น่าสนใจมากเพราะว่ายังไงก็ตามนะครับเทคโนโลยีพวกนี้ท้ายที่สุดคนที่ใช้คือมนุษย์ครับด้านสุดท้ายเรื่องความปลอดภัยก็คือมนุษย์ใช่นะครับเทคโนโลยีคงจะเดินหน้าต่อไปครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นทางด้านของผู้ที่จะเข้ามารับใบอนุญาตเองก็ดีโดยเฉพาะยูเซอร์เองก็ดีครับเตรียมการเอาไว้โอกาสกำลังจะมาแล้วความต้องการในการทำธุรกรรมท่านมีแล้วครับกลไกกันมันจะเติมเต็มให้แล้วแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับตัว human แวร์ละมนุษย์นี่เองแหละครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณแก๊ปมากนะครับผมมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับทั่วโลกก็มีแล้วนะครับของบ้านเราน่าจะประมาณสัก2ปีประมาณปี68เนี่ยคงจะมีการมอบใบอนุญาตเริ่มต้นกันแล้วทีนี้พวกเราครับสำคัญมากๆชอบคำคุณแก๊ปครับ literacy ความรู้เท่าทันเทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีมาใหม่ความเสี่ยงก็เพิ่มเติมขึ้นด้วยอยู่ที่เราครับเราจะเป็นล็อกแบบไหนที่ใช้ประโยชน์และไม่เสียประโยชน์ครับวันนี้เวลารายการหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามร
ายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.